มาติดตามเบิงอีกหนึ่งเวียกงานสำหรับ4เดือนต้นปีถือว่ามีสินค้าน้ำเข้าและส่งออกผ่านแดนผ่านด่านเนาะทาบกทานาแรง 11,000 กว่าตู้นับตั้งแต่ด่านสากลสินค้าทาบกทานาแรงนครหลวงเวียงจันทน์ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในต้นเดือนธันวาปี2021ที่ผ่านมาเฮ็ดให้การขนส่งสินค้าผ่านแดนมีความสะดวกสบายหลายขึ้นกว่าเก่าซึ่งภายใน4เดือนต้นปี2022นี้บริษัททาบกทานาแรงจำกัดสามารถปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกสินค้าผ่านแดนทาบกทานาแรงและผ่านรถไฟลาวจีนได้ทั้งหมดแม่น 11,000กว่าตู้ในนั้นน้ำเข้าและส่งออกผ่านแดนลาวจีนแม่น 9,000 กว่าตู้หรือเท่ากับ 85 ส่วนห้อยซึ่งผ่านทางรถไฟลาวจีนนั่นเองส่วนการน้ำเข้าส่งออกลาวไทยแม่นมี 1,000 กว่าตู้หรือเท่ากับ 14 ส่วนห้อยผ่านแดนไทยจีนแม่น 82 ตู้หรือเท่ากับ1ส่วนห้อยส่วนใหญ่แม่นสินค้าอุตสาหกรรมเป็นต้นแม่นประเภทปุ๋ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าและก็อื่นๆซึ่งในนั้นทานสาครพิลางามผัวมนุ่ยการใหญ่บริษัททาบกทานาแรงจำกัดก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนลาวในวันที่23พฤษภาคมปี2022นี้ว่าในระยะ4เดือนต้นปี2022นี้ทาบกทานาแรงได้มีผลสำเร็จในการจัดตั้งปฏิบัติการนำเข้าส่งออกสินค้าหลายด้านเป็นต้นแม่นได้เป็นจุดอำนวยความสะดวกด้านการค้าเป็นด้านสากลสินค้าทางบกและทางรางของนครหลวงเวียงจันทน์ในการกวดกาสินค้าเข้าและออกและผ่านแดนเป็นแหล่งรายรับอันใหม่ในการเก็บพันธะเข้างบประมาณลดผ่อนต้นทุนโลจิสติกและเป็นส่วนขับเคลื่อนที่สำคัญให้แก่การส่งเสริมการลงทุนของต่างประเทศซึ่งว่าด่านทาบกทานาแรงเป็นสถานีขนส่งหลากหลายรูปแบบระหว่างประเทศที่มีรหัสLOCODE ที่สามารถนำไส้ได้เป็นทั้งการในขบวนการขนส่งสากลในสถานีต้นทางและปลายทางการขนส่งสากลมีระบบสางภาษีและสางผ่านแดนที่มีพื้นที่ในโฮมถึง 17,500 ตารางเมตรและในนั้นก็ยังสามารถรองรับการบริการระบบการขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์การบริการ LCL และการเคลื่อนถ่ายสินค้าเข้าออกอยู่ผ่านแดนได้อย่างเพียงพอสำหรับการคุ้มครองการนำเข้าส่งออกและผ่านแดนตู้สินค้าบริษัททาบกทานาแรงได้มีการจัดตั้งปฏิบัติระบบติดตามพาหนะและสินค้าด้วย GPS หรือ e-cell เพื่อควบคุมการขนส่งไปตามเส้นทางกำหนดเพื่อคุ้มครองการขนส่ง Border Truck ก็คือรถต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตผ่านเข้าตัวเมืองให้สอดคล้องตามกฎหมายและก็ระเบียบการและในนั้นทานสาครพิลางามก็ยังได้ฮู้เติมอีกว่าปัจจุบันพร้อมดำเนินการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเสื่อมต่อจากสถานีทาบกทานาแรงไปหาสถานีเวียงจันทน์ใต้ก็คือเสื่อมต่อไปหาเส้นทางรถไฟลาวจีนนั่นเองซึ่งทางบริษัททาบกทานาแรงได้ก่อสร้างต่อสถานีรถไฟลาวไทยไปสถานีเวียงจันทน์ใต้ 1.2 กิโลเมตรและสถานีเวียงจันทน์ใต้ก่อสร้างสถานีทาบกทานาแรง 2.8 กิโลเมตรคาดว่าการก่อสร้างจะสำเร็จและเปิดให้บริการขนส่งสินค้าในท้ายเดือนมิถุนายนปี2022ที่ใกล้จะมาถึงนี้ภายหลังที่สำเร็จการเสื่อมจอดการระหว่างเส้นทางรถไฟลาวจีนกับเส้นทางรถไฟลาวไทยก็จะให้การขนส่งสินค้าจากจีนมาลาวแล้วก็ไปไทยจากไทยมาลาวไปจีนแล้วก็การนำเข้าส่งออกสินค้าต่างๆถือว่าจะมีความสะดวกสบายว่องไวและก็สามารถประหยัดเวลาในการขนส่งทางได้ประหยัดต้นทุนและก็อื่นๆน้ำเติมอีกด้วยพร้อมเดียวกันนั้นทาบกทานาแรงก็ยังได้เซ็นเป็นบทบันทึกความเข้าใจในการสร้างตั้งศูนย์กักกันพืชและสัตว์กับภาครัฐของลาวและภาคเอกชนของจีนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางโลจิสติกนำเข้าส่งออกผ่านแดนสินค้าประเภทพืชผักสดหมากไหมและสินค้าประเภทอาหารแช่แข็งควบคุมอุณหภูมิพร้อมนั้นยังได้เซ็นบทบันทึกความเข้าใจในการร่วมมือกับทาบกถึงจุ้มนครขุนหมิงในการปฏิบัติพันธมิตรเพื่อให้บริการลูกค้าโดยเฉพาะการบริการการคุ้มครองตู้สินค้าร่วมกันเพื่อลดผ่อนค่ามัดจำต
ตู้ของผู้ประกอบการนั่นเองนะท่านผู้ชมอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเวียกงานที่ดีกันเลยและเพิ่นก็ได้มีการสรุปเวียกงานใน4เดือนต้นปีที่ทาบกทนาแรงสามารถนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าได้ถึง 11,000 กว่าตู้คอนเทนเนอร์นั่นเองซึ่งว่าทั้งหมดนี้ก็ต้องขอขอบใจทั้งภาพและข่าวจากธนูทองมานำด้วย